มีตังมาลงแม้กระทั่งดับไฟมันก็ยังลงได้ปีดเนี่ยมาจะสต็อปที่ตรงนี้เป็นปีดไฟฟ้าอยากให้ดูนะมันลงมาปั๊บพอมันถึงตำแหน่งที่เราตั้งไว้ปั๊บมันจะตัดปีดเดี๋ยวมันจะช้านิดนึงเนี่ยลงมาแล้วจะถึงแล้วเนี่ยพอชนไอ้แง่งตรงเนี้ยมันมาชนกับแง่งตรงนี้ปั๊บคือเลขสีแดงตรงกับเลขสีแดงปั๊บขีดแดงตรงขีดแดงปั๊บตัดพอดีโป๊ะทีตอนนี้ตั้งระยะลงได้ตั้งประมาณ12เซนน่ะเกือบครึ่งฟุตเนี่ยลงมาได้ลงมาแล้วเนี่ยขีดแดงจนขีดแดงปั๊บหยุดเลยนะหยุดตัดแล้วนี่ตัดแล้วปั๊บก็คือตำแหน่งสวิตช์อันนี้สต็อปปั๊บนะเราก็มาดับหัวหมุนที่ห่อนะแล้วก็โยกมันขึ้นมาเลยเฮ้ยออกเฮ้ยซึบแล้วก็ปลดมันออกเฮ้ยทีนี้มาที่โต๊ะเนี่ยจะมี3ระดับในการปรับเลยนี่มันจะมีสวิตช์ประหลาดๆอันนี้มาด้วยกับด้านนี้นี่เหมือนกันเนี่ยจะมีลูกกอดเหมือนกันมีหัวข้างกองอันนี้คือตำแหน่งการจับเผาสำหรับการปีดกินงานหนักให้จับให้แน่นๆเนื่อยๆเอาไว้ไม่อย่างนั้นทีนี้ตัวเนี้ยไอเนี้ยมันจะมีตัวปรับเพิ่มความหนืดให้มันอีกถ้าอย่างนี้แล้วเราก็มาปรับให้มันหนืดเยอะๆเนี่ยนี่หนืดสุดนะเวลาเราหมุนเข้าไปโชกเชกเนี่ยมันก็จะเปิดนิดหนึ่งนะเราปิดออกมาปั๊บมันก็จะคล่องขึ้นนี่เราก็บิดขึ้นไปเยอะๆมันก็จะคล่องอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวนี้ในหลักการของงานแล้วมันจะแค่ขึ้นลงแค่ตั้งระดับไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็คือระยะของโต๊ะอ่ะเดี๋ยวจะมาเดินโต๊ะให้ดูอาจจะถ่ายตรงนู้นเลยนะอันนี้คือตำแหน่งเลือกระวังหัวด้วยถ้าก้มขึ้นเนี่ยระวังหัวด้วยโต๊ะจะแบ่งเป็นอันนี้เป็นขึ้นลงก่อนขึ้นลงเนี่ยเราก็มาเลือกนี้ได้เลยฮัลโหลพี่อันนี้นี่นะโยกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ขึ้นเนี่ยต้องขึ้นละเนี่ยอันนี้หมุนขึ้นลงนี่ขึ้นเอ้วลงโดยที่มันมีลิมิตเป็นตัวเซฟตี้อยู่ข้างในถ่ายเข้าไปเลยเห็นปะเนี่ยอันนี้มีลิมิตนะเอาไว้เซฟตี้ทีนี้เราก็มาดูไอ้ที่เราใช้งานจริงก็คือซ้ายกับขวาแล้วก็อันนี้มันเป็นรูปตำแหน่งขึ้นลงนะอันนี้ตำแหน่งกลางเนี่ยเรามากดเนี่ยก็ไม่ทำงานละเอ๊ะตำแหน่งซ้ายขวาตำแหน่งนี้มันจะบอกเลยว่าเป็นการปิดช้ากับปิดเร็วอันนี้คือปิดช้าเห็นไหมหมุนแค่ไหนเนี่ยพี่ตั้งให้หยุดที่ตัวนี้นะเนี่ยพี่จะตั้งความเร็วการปิดแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวเอาที่ออกอ่ะดูโต๊ะอย่างเดียวโต๊ะวิ่งแล้วนี่พี่ต้องการปีดเร็วเห็นนะซ้ายและขวาด้วยไฟฟ้าทั้งเครื่องเลยเวลาชนลิมิตตัวนี้จะต้องหยุดหยุดแล้วทีนี้เนี่ยการปีดเราจะเอาความเร็วขนาดไหนเราก็หมุนเอาช้าแอนเร็วทีนี้อันนี้ก็เป็นสวิตช์สต็อปธรรมดาเวลามีปัญหาแล้วก็สต็อปโชคฉุกเฉินหยุดเลยเห็นนะพอปล่อยก็เดินใหม่หยุดก็ฉุกเฉินปล่อยโต๊ะก็เดินใหม่เนี่ยให้เห็นหยุดแล้วก็ปล่อยได้ทีนี้เรามาดูตำแหน่งนี้ระวังก้มหัวขึ้น